สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อนะคะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกดาวลูกไก่มาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะเส้นละ35เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะก็วัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็วัดนะคะวัดเสร็จแล้วเราก็พับลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะเส้นสั้นนะคะริบบิ้นด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับออกเส้นที่2คล้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามานะคะในกลางเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เหรียญนะคะริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราพับมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาที่ขวามือค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพลิกกลับด้านค่ะก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นรูปกลวยนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่ชี้อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาวนด้านบนนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะอันนี้คือเส้นที่เราทำนะคะหรือกลวยที่เราทำเราจะเอามาสอดกลวยที่2นะคะสอดลงไปเลยนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกกลวยด้านล่างนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะเมื่อกี้เราสอดตรงนี้นะคะกลวยนี้ต่อไปก็เป็นกลวยนี้ค่ะสอดถัดไปเรื่อยๆนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างค่ะ
เส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของกลวยถัดไปนะคะอันนี้คือกลวยเมื่อกี้นี่ค่ะกลวยเมื่อกี้นี่นะคะที่เราสอดต่อไปก็เป็นกลวยนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกลวยนี้นะคะสอดถัดไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ1ขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือแม่เหมียวจะทำนะคะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ด้านล่างของกลวยนี้นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาทะลุออกนะคะตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะมาทะลุออกนะคะตรงด้านในของกลวยนี้นะคะนี่ค่ะด้านในของกลวยนี้นะนี่นะคะเห็นไหมคะแม่เหมียวขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะคะนี่นะคะก็คือจะมาทะลุออกด้านล่างของเส้นนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอกับขอบของฐานนะคะอันนี้คือฐานนะคะอันนี้คือก็คือขอบเส้นริบบิ้นที่เราทำเมื่อกี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด4เส้นนะคะแม่เหมียวจะทำเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างของฐานนะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะมาชี้ออกนะคะด้านล่างของเส้นนี้นะคะนี่นะคะดึงออกมาเลยค่ะนี่นะคะด้านล่างของเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นให้เสมอกับขอบของฐานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วสอดลงไปนะคะใต้ล่างของกลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นจะมาออกนะคะด้านล่างของนี่นะคะของเส้นนี้นะคะขอบริบบิ้นนะคะก็ให้เสมอกับขอบของฐานนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างนะคะที่ใต้ล่างฐานนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะจะมาออกนะคะด้านล่างของเส้นนี้นะคะนี่นะคะดึงออกมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะจะขึ้นมาวนอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะทั้งหมด4เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวก็จะเริ่มทำจากเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กลวยนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะหรือว่าใต้เส้นนี้นะคะสอดลงไปเลยนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่นะคะกลวยนี้นะคะนี่นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะ
แล้วสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างนะคะของกีบดอกนี้นะคะหรือว่ากรวยนี้นะคะหรือใต้เส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างของกรวยนี้นะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เราก็ดึงนะคะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับด้านค่ะนี่นะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ